ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับ ซันจะบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolfin Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปครับวันนี้เราอยู่ในรายการโสดประสาทแดงใกล้ปลายปรีแล้วนะทุกค่ายเนี่ยทุกช่องเนี่ยเขาก็จะมักจะรวบรวมนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนอย่างงู้นอย่างงี้ก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราข้องใจมากเพราะว่าหลายสำนักเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันราคาถูกแต่ว่า ANC แม่งดีระดับเทพเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจัดอันดับเนี่ยเราจะผ่านตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับเราต้องลองก่อนนั่นก็คือปุ๊มปุ๊มปรึมเอียร์ฟัน Free Pro 2ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Hybrid Active Noise Cancelling up to 40 dB แปลว่าก็คือ Active Noise Cancelling เนี่ยเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งสูงสุดทำได้ถึง40 dB แล้วก็อื่นๆก็ไม่มี Light Driver ครับ6มิลมี Multi Mic สำหรับการnoise cancelling ว่าไปมี wireless charge ให้ด้วยมีคอนโทรลที่สามารถวอลุ่มคอนโทรลได้เหมือนคมอ่ะสามารถวอลุ่มคอนโทรลได้คมโซนี้ก็ไม่เข้าใจนะคนก็ด่าเยอะนะก็แค่อัพให้โปรแกรมมึงใช้ได้เฉยแค่นั้นเองทำไมวะเอาครับทีนี้เรามา unbox ก็อันนี้ไม่มีอะไรกรีดตรึมๆตัวข้างในนะครับเราเอาปึ้มปรึมเดี๋ยวค่อยมาดูครับเรามาดูข้างในก่อนนี่ครับข้างในนะครับก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างนะข้างในก็จะเป็นก็จะมีอันนี้เป็นวิงครับก็มีสาย USB A ไป USB C ครับก็มีเอียร์ฟิตครับโอ้ของดีด้วยเป็นเอียร์ฟิตแบบซิลิโคนดูดีเลยมีอีก3ไซส์นะครับถ้าใส่ไว้ให้แล้วก็เป็น4คู่เลยถือว่าใส่ใจนะครับซิลิโคนแบบนี้ดีนะแล้วก็มีคัตตอนบัดมา1อันคัตตอนบัด1อันสำหรับเอาไว้ทำความสะอาดแน่จริงก็จับให้ได้สิ เป็นไงล่ะโซนี่เก่งจริงเพราะงั้นก็เป็นคู่มือนะครับซึ่งอันนี้วิธีใช้คัตเตอร์บัตที่ถูกต้องนี่รอบๆพอนะครับอย่าไปจิ้มลำโพงนะครับจิ้มลำโพงแตกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้เราลองหาแล้วไม่มีใครรู้ช่วยบอกนะครับว่ามีแต่ว่าเราค้นแล้วมันไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงมึงมายังไงก็ไปงั้นนะครับอยู่ไม่ได้นะครับเรามาดูตัวเคสกันหน่อยปึ๊บออกมาปึ้งวัสดุดีเลยวัสดุดีเอียร์ฟันนะครับคือวัสดุอาจจะไม่ใช่แบบดีสุดยอดแต่ว่าถือได้ว่าจัดอยู่ในความละเมียดเนี้ยบทำแล้วเนี้ยบแล้วก็อันเล็กพกพาได้เอาจริงๆนะเนี่ยดูของเราดินี่อันนี้คือ ACเทคนิค AC ใหญ่กว่าอันนี้เนี่ยแล้วคือความใส่ใจอ่ะอันนี้คือเกือบหมื่นกับอันนี้ต่างกัน3เท่าอันเนี้ยไม่มีไวเลสชาร์จนะอันเนี้ยไม่มีไวเลสชาร์จนะแต่อันเนี้ยมีไวเลสชาร์จก็มีอะไรข้างในนะครับมาดูตัวข้างในกันคือความงอกแงกก็ไม่มีนี่ใช้ได้เลยตัวข้างในนะครับฟังมีเอียร์ฟิตอยู่แล้วแสดงว่ามีทั้งหมดไอ้4คู่แล้วก็มีวิงวัสดุใช้ได้เลยเนี่ยคือด้วยราคาเท่านี้จำได้ไหมที่เรารีวิวโมเมนตัมอะเซนไฮเซอร์โมเมนตัม3อะแม่งใช้วัสดุประมาณนี้ซึ่งเหมือนกันนั่นคือเกือบหมื่นกับไอ้เนี่ยถูกกว่า3เท่าตัวแต่ใช้วัสดุแบบเหมือนกันอะความเนี้ยบเหมือนกันอะ
พราะฉะนั้นไอ้นั่นน่ะต้องตั้งคำถามไอ้นั่นน่ะเทียบกับราคาถือว่าคุ้มซิลิโคนก็ให้มาดีซิลิโคนในแบบเนี้ยให้ซิลิโคนที่ดีมาแบบเนี้ยทีเราบอกแพ้ก่อนแพ้ก่อนลองแพ้ก่อนเห็นไหมวะกดปุ้งปุ้งปุ้งขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมฟาสต์แพ้ด้วยนะครับฟาสต์แพ้เปิดแล้วขึ้นเลยปึ้งโค้ดเป็น AC โอเคโค้ดเป็น AC ทีนี้เรามาทดสอบอย่างแรกก่อนนะครับคือ ANC ซึ่งเราจะทดสอบปึ๊บเฮ้มีน้อยใช่มีน้อยดังมากดีบีประมาณ50ดีบีนะครับทดสอบ transparency 1 2 3 4 transparency 1 2 3 4 1 2 3 4เป็นยังไงบ้างวู้วู้อ่ะทดสอบแล้วเนี่ย ANC ถือว่าดีจริงๆดีแบบไม่ถึงขนาดหายใจลดต้นคอ XMC นะเมื่อกี้เราเทสกับ AMC สมมุติ XMC 10คะแนนอันนี้อาจจะสัก8คะแนนนี่ได้อย่างนั้นเลยอ่ะใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดา ANC ไม่ธรรมดาอาจจะด้วยการซีลของมันที่มันมีวิงด้วยเวลาใส่ต้องใส่ให้ถูกนะคือมันจะมีวิงต้องแบบหันเอาบิวิงเข้ามันก็จะใส่แล้วพอดีเลยแล้วมันก็ช่วยให้เรียกว่า ANC ได้ผลไม่ธรรมดากับราคาเท่านี้3เท่าของ XM4 แต่ตอนนี้อาจจะเหลือ2เท่า AMC ราคาร่วงไม่ธรรมดาเลยอย่างที่เขาว่าจริงๆสมคำเล่าลือของ ANC นะครับทีนี้เราก็ได้เวลามาทดสอบเสียงกันเลยอ่ะนะครับเพลงแรกที่เราจะทดสอบกันนะครับรีวิว1ครับเนี่ยก็เป็นหูฟังที่ใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาภาพรวมก่อนมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างคัลเลอร์ค่อนข้างคัลเลอร์เรียกว่าก็ไม่ใช่แนวเราเช่นกันแต่ว่าฟังได้ไหมฟังได้เพราะว่ามันมีบางอย่างที่เรียกว่าดีเป็นหูฟังที่แน่นเบสแน่นย่านต่ำแน่นไม่ใช่ใหญ่โตแต่แน่นก็ย่านกลางก็แน่นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพวกย่านกลางไปถึงย่านแหลมเนี่ยเขาจะเหลาย่านนี้จนมันค่อนข้างแบบออกไปทางจัดจ้านออกไปทางคัลเลอร์ตรงนั้นแล้วก็สเตทกว้างอันนี้เป็นข้อดีที่ทำให้ฟังเราไม่อึดอัดด้วยเสียงที่คัลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดแคบเนี่ยเราจะอึดอัดนี่พอสเตทกว้างเลยมันก็ทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วไม่เหนื่อยมากเชื่อว่าเป็นหูฟังที่คนทั่วไปฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันป๊อปแต่เรียกว่ากระชับและดีเลยใช้ได้เลยไม่ธรรมดาขอละลองฟังเพลงที่2กันนะครับเพลงที่2ครับอันนี้ชัดขึ้นตรงที่เมื่อกี้เราโฟกัสไปที่เพลงเนี้ยเอาเพลงนี้ก่อนเพลงเนี้ยมันเป็นตัวปราบเสียนปราบเสียนโดยเฉพาะไอ้พวกเสียงคัลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดคัลเลอร์ไม่ดีเนี่ยบาดกริบเลยแต่เพลงนี้เอาอยู่หูฟังนี้เอาอยู่เรียกว่าห่างเลยคือเสียงอาจจะแบบไปทางคัลเลอร์จัดเลยแต่ไม่เกี่ยวเลยไม่ไปบาดเลยไม่ไปแตะไปเฉียดไม่ด้วยถือว่าใช้ได้เลยอันนี้เป็นการ mixing ที่ดีทีเดียวนะครับสร้างให้ย่านกลางแหลมเนี่ยให้ออกมาค่อนข้างคัลเลอร์แต่ไม่ไปบาดหูเนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วก็ย่านสูงที่เครื่องตีทองเหลืองแฉอะไรพวกนี้ก็อันนี้มันเป็นธรรมดาของโคเด็กที่มันยังไม่ได้ถึงขั้น LDAC อะเนาะแต่ก็แหมมันก็มีตัวที่เป็น AAC แล้วสมูทก็มีคือมันไม่สมูทเท่าไหร่คือตัวเนื้อเสียงนะไม่ใช่แบบต
ัวเนื้อเสียงมันไม่สมูทเท่าไหร่มันเหมือนแบบเส้นตรงแล้วแบบเหมือนถนนตรงเงี้ยแต่ว่าถนนเส้นนี้มันขรุแอบขรุขระไอ้นี้ก็เหมือนกันประมาณอย่างนั้นซึ่งถ้าคนปกติฟังคงไม่เสียใจก็ผ่านไม่ได้รู้สึกเลยหรอกแต่อันนี้เราเล่าให้ฟังในฐานะที่เราฟังละเอียดแต่ถามว่ามีผลกับชีวิตไหมไม่มีผลหรอก ไม่มีผลหรอกแต่โดยรวมถือว่ามิกซิ่งดีบาลานซ์ดีเพลงสุดท้ายครับรีวิวที่3ครับถือว่าเป็นหูฟังที่จัดจ้านดีเหมาะกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงป๊อปเพลงแดนซ์เพลงร็อกแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับเพลงฟังแบบเบาๆเปียโนตึ้งๆกีตาร์อะไรเบาๆอย่างเงี้ยไม่เหมาะเพราะว่ามันค่อนข้างจัดแต่เพลงป๊อปเหมาะเลยเพลงป๊อปทั่วๆไปนี่แหละเหมาะใช่เลยเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับคนทั่วไปครับที่ฟังเพลงแบบธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้แบบออดิโอไฟล์ไม่ได้แบบต้องฟังเพลงแบบดมเมียดอะไรเงี้ยแล้วก็มิกซิ่งดีครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีละกันตอนนี้ก็เข้ามาสู่การทดสอบการคุยดูครับโอเค1 2 3 4ส่ง1 2 3 4ทดสอบจากมือถือทดสอบจากหูฟังเอียร์ฟังมี Pro 2นะครับอันนี้คืออยู่ในห้องนะครับเอาละครับเราจะคุยข้างนอกนะครับตอนนี้เราเดินออกข้างนอกแล้วทดสอบ1 2 3 4หูฟังเอียร์ฟัน C Pro 2นะครับเป็นไงบ้างวันนี้เสียงรถค่อนข้างดังนะครับเป็นยังไงบ้างเสียงริมถนนนะครับค่อนข้างมีเสียงเยอะหน่อย1 2 3 4 1 2 3 4ทดสอบหูฟังเอียร์ฟัน Pro ตีโปร2ครับอ่ะการคุยนะครับเท่าที่ทดลองมาก็เสียงดังดีเสียงดังฟังชัดแต่ว่าเวลาออกไปคุยข้างนอกเสียงรอบข้างเนี่ยไม่ตัดไม่ได้ตัดให้เบาลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืนริมถนนที่เสียงดังเนี่ยอาจจะกลบเสียงพูดเราได้อีกฝั่งนึงอาจจะฟังยากก็ต้องคุยในรถอะไรเงี้ยหาที่เงียบๆคุยก็จะชัดดีชัดแบบเสียงดังดีเอาล่ะเรามาสรุปกันเลยครับอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่หนึ่งก็คือวัสดุนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเขาค่อนข้างทำได้ละเมียดดีครับไม่ก๊อกแก๊กไม่งองแงงเลยไม่ดูแบบกินจีนที่แบบไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยเนี่ยคือไม่งอกแงกเลยถือว่าทำงานเรียบร้อยมีไวเลสชาร์จให้มีความใส่ใจวัสดุหูฟังก็ถือว่าดีนะครับนี่ถือว่าดีเลยหูฟังในราคาเท่านี้ต้องเทียบว่าต้องบอกว่าในราคาเท่านี้นะในราคาเลนส์เท่านี้ถือว่าเป็นบัดเจ็ตหูฟังบัดเจ็ตที่คุณภาพดีทุกอย่างมันดูเฟิร์มดูอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงครับในด้านเสียงเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่ใช้ได้เลยนะคืออาจจะไม่ใช่ทางเราแต่ว่าเราเชื่อว่าคนทั่วไปฟังโอเคมันจะป๊อปมันจะออกไปทางคัลเลอร์จัดขึ้นมาหน่อยทุกอย่างมันจะค่อนข้างบูสต์ขึ้นอ่ะย่านต่ำค่อนข้างแน่นเลยย่านต่ำแน่นแต่ไม่ได้แบบใหญ่แต่แน่นชัดเจนกระเดื่องตึบเลยสแนร์ชัดเจนแล้วก็ถูกเหลาให้เรียกว่าไม่ได้ใบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วแต่เหลาให้เพลาะไม่ใช่เพลาะแบบเพลาะพริ้งนะเหลาให้มันอยู่ในสไตล์คัลเลอร์แล้วอะปึ้งแต่ชัดปงปงออกมาเลยส่วนย่านสูงไม่ได้บางแต่ก็ไม่ได้สมูทมากถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดในทั้งหมดนี้แต่ว่าถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่เพราะว่าเขาบาลานซ์ไว้ดีมาล้างระดับเสียงไว้ดีไม่ได้แบบโดดขึ้นมาหรือว่าเบาเกินไปหรืออะไรเงี้ยพอฟังแล้วพอดีถ้าเกิดไม่ใช่คนจับผิดแบบเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ถือว่าโอเคฟังดูคัลเลอร์ก็จริงแต่ว่าไม่ถึงจุดที่บาดหูควรซื้อไหมโอ้โหในราคาเท่านี้นี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะ ANC ดีดีกว่า AZ เนี่ยดีกว่าตัวเนี้ยดีกว่าตัวนี้ของเราอีกอะเชื่อว่าดีกว่าอีกหลายๆตัวที่ราคาแพงด้วยถ
ือว่าคุ้มแต่ว่า transparency ยังเฉยๆยังได้ยินเสียงตัวเองคือเราแบบคุยแล้วเรายังได้ยินเสียงตัวเองคือโอเคไมค์เขาพยายามทำหน้าที่ดูดเสียงแต่ว่าเราพูดออกไปเนี่ยมันยังมีเสียงเหมือนเราอุดหูแล้วได้ยินเสียงตัวเองอยู่สรุปเลยครับเราให้คะแนนไปเลย 8.5 คุ้มครับด้วยวัสดุงานที่ตั้งใจความตั้งใจของการทำมีไวเลสชาร์จมีดีเทลให้มีฟังก์ชันที่ตัวแพงๆมี ANC ที่ดีมากเนี่ยคือมันเป็นฟังก์ชันของหูฟังในระดับกลางขึ้นไปถึงสูงแต่ว่าตัวนี้มีให้ในระดับบัดเจ็ตถือว่าโอ้คุ้มน่าซื้อก็จบสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในหูฟังล่า